ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านก็มีการนัดหมายเพื่อที่จะทำพิธีมาฆบูชาซึ่งวันมาฆบูชาตามปกติสำหรับปีนี้ก็จะอยู่ในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2561แต่สำหรับในวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดคือวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561พวกเราชาวคณะสงฆ์และก็พุทธบริษัทได้ร่วมกันจัดพิธีมาฆบูชาซึ่งแปลว่าการบูชาในเดือน3เรามีงานบูชาใหญ่3วันสำหรับชาวพุทธนั่นคือ1มาฆบูชาการบูชาในเดือน3 2วิสาขบูชาการบูชาในเดือน6 3อาสาฬบูชาการบูชาในเดือน8การบูชาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หนึ่งสำหรับคำว่าบูชาก็มีสองความหมายบูชาประการแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนบูชาอย่างที่สองเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการนำเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามการที่ท่านสาธุชนได้มาบำเพ็ญบุญครบถ้วนทั้งในเรื่องของการถวายทานการสมาทานศีลการเจริญภาวนาในวันนี้ก็ชื่อว่าได้มีการทำทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาในส่วนของอามิสบูชามีหลายท่านได้ทำดอกไม้มาถวายองค์พระปฏิมาก็คือรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สื่อถึงพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณและก็พระวิสุทธิคุณนอกจากนั้นเราก็ได้เดินเวียนเทียนทำประทักษิณแสดงความเคารพรอบองค์พระปฏิมา เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเราเดินเวียนเทียนก็ส่งจิตไปยังพระพุทธคุณอันประกอบด้วยพระมหากรุณาคุณพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณหรือพระคุณ9ประการที่เราสวดอิติปิโสกันก็ถือว่าได้มีการทำการบูชาครบถ้วนทั้งปฏิบัติบูชาและอามิสบูชากันแล้วเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงมีการฟังธรรมในยามบ่ายซึ่งฟังกันทุกอาทิตย์การฟังธรรมนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าธรรมัสสวรรณไมยส่วนต่อมาก็เป็นทางเกิดปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาเมื่อฟังแล้วถ้าคิดต่อก็กลายเป็นจินตามยปัญญาแล้วถ้าได้นำไปประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นก็จะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาซึ่งจะทำให้เกิดผลเป็นความสุขเป็นความเจริญเป็นความสงบร่มเย็นในชีวิตสืบไปสำหรับในวันนี้ธรรมภาพก็จะนำทุกท่านมาพิจารณาธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในวันนี้ที่เรียกกันว่าโอตอุวาทปาติโมกนั้นประการที่หนึ่งสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปก็คือสิ่งที่ทำพูดหรือคิดแล้ว
จิตใจเศร้าหมองหรือหม่นหมองในขณะจิตเดียวหรือขณะจิตหลายขณะหรืออาจจะเก็บเอาไว้กลายเป็นอนุสัยภายในใจตรงนี้เราก็เรียกกันว่าเป็นบาปก็คือรู้สึกอึดอัดรู้สึกขัดเคืองรู้สึกคับแค้นรู้สึกเศร้าหมองนี่ก็ว่าเป็นบาปพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่ควรทำควรพูดหรือควรคิดที่เป็นไปเพื่อบาปทั้งปวงประการต่อมากุศลสู้ปสัมปทาก็คือการยังกุศลให้ถึงพร้อมคำว่ากุศลแปลตรงตัวก็คือสภาวธรรมที่ทำให้บาปนั้นหวั่นไหวที่บาปนั้นกระเทือนหรือสิ่งที่ทำให้บาปนั้นหมดไปกล่าวโดยสภาวจิตเวลาใดที่กุศลเกิดขึ้นเวลานั้นบาปก็จะหมดไปทันทีกุศลมูลก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเมื่อความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงปรากฏแก่ใจใจก็จะมีความสะอาดสว่างสงบตามขึ้นมาด้วยแต่ขณะใดที่มีสภาวะแห่งความโลภความโกรธหรือความหลงปรากฏขึ้นสภาวะที่เรียกกันว่าบาปก็จะตามมาทันทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสภาวะจิตก็เป็นเรื่องกลางๆเวลาที่ดำริหรือว่าคิดเรื่องใดเรื่องนั้นจะปรากฏเมื่อเราทราบธรรมชาติว่าจิตคิดได้ทีละอย่างก็มันดำริไปในทางที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวบังคับบัญชาแต่ให้ดำริไปในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องความเมตตาเรื่องความกรุณาซึ่งมาคิดทุกครั้งก็เป็นการฝังกุศลไว้ทุกครั้งสภาวะจิตก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นส่วนกุศลเราสะสมมากๆเรียกว่าสะสมบารมีแต่ทีนี้ถ้าเป็นฝั่งอกุศลเก็บไว้มากๆก็จะกลายเป็นอาสวะหรือว่ากลายเป็นอนุสัยเป็นตะกอนนอนก้นอยู่ในจิตใจเมื่อเราทราบธรรมชาติแบบนี้สิ่งที่พยายามทำพยายามพูดพยายามคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดมาก็เพื่อที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจทีนี้ทุกครั้งที่ทำไปก็มีเจตนาที่ดีเป็นตัวตั้งก็กลายเป็นกรรมดีที่จะติดตรึงอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดไปบรรดาทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่สะสมเก็บกันเอาไว้ได้ก็ส่งได้ถึงป่าช้าเมื่อถึงเวลาเราก็จะต้องสละสิ่งนั้นทั้งหมดเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องสละลงไปขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราต่อไปก็คือกุศลหรืออกุศลที่มีอยู่เท่าไหร่กี่ขณะจิตก็จะเก็บไว้ทั้งหมดและความจริงที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะเก็บสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราเกิดมาแล้วคือสะสมในสิ่งที่ถูกต้องและค่อนข้างจะยั่งยืนก็คือสะสมกุศลในการทำมาหากินไปด้วยทรัพย์สินพอสมควรแต่กุศลภายในซึ่งจะต้องมีต่อไปในอนาคตเราก็สะสมออกไปด้วยเช่นกันฉะนั้นเมื่อกุศลเกิดอกุศลก็จะดับไปบาปก็จะดับไปพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลก็เกิดเมื่อกุศลเกิดจิตใจก็บริสุทธิ์ก็เรียกว่าสจิตตปรโยทัพนังการชำระจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในความหมายของคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
และก็ชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวแต่ทรงมีหลายองค์อย่างในอดีตก็ทรงมีมามากและในอนาคตก็จะมีต่อไปเพราะสภาวธรรมแห่งความสะอาดสว่างสงบที่ปราศจากกิเลสก็คือสภาวธรรมแห่งพุทธะฉะนั้นกล่าวได้ว่าถ้าใครสอนแบบนี้ก็คือท่านผู้นั้นเป็นพุทธะทีนี้ถ้าดูโดยตัวหนังสือคำว่าพุทธะก็แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานคำว่าพุทธะนี่ก็แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านแปลว่าท่านผู้รู้เรียกกันว่าพุทธะแปลว่าท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะไม่จำกัดอยู่กับเพียงคนใดคนหนึ่งต่อไปที่อาตมาบอกว่าวันนี้จะแสดงธรรมให้ครบโอวาทปาติโมกข์ทุกข้อที่เราสวดกันเมื่อเช้าข้อต่อไปก็คือขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความอดทนหรือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทีนี้พระองค์ก็ทรงอุปมาเอาไว้ว่ากิเลสนั่นแหละคือเครื่องเผาใจมีสามประการราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะตกลงว่าสิ่งที่เผาใจของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นคือไฟราคะไฟชอบชอบอย่างยิ่งปักจิตปักใจไฟโทสะเกลียดอย่างยิ่งทำลายได้ไฟโมหะคือเผลอไผลก็รักหรือชังซึ่งวนเวียนเผาใจไม่สั่งสาขณะเดียวกันเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วว่าสิ่งที่ร้อนเหนือกิเลสก็ยังมีอยู่นั่นคือขันติจึงตรัสว่าขันติปรมังตโปติติฆาความอดกลั้นขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งความอดกลั้นอดทนแบ่งเป็น3อย่างหนึ่งก็คือทนลำบากทนลำบากก็คือความไม่สะดวกเช่นการเดินทางลำบากไม่ค่อยจะมีรถมีราหรือถนนหนทางยังไม่มีลาดยางไม่มีการเทคอนกรีตก็เรียกว่าเดินทางลำบากเรียกว่าทนลำบากแต่อาตมาเองเคยบิณฑบาตตอนเป็นสามเณรหรือเป็นพระในชนบทก็เดินบิณฑบาตด้วยความลำบากนั่นคือจะต้องบุกน้ำฝ่าโคลนไปปฏิกลับมาวัดก็เรียกว่าโคลนติดจีวรไปครึ่งตัวครึ่งแล้วกลับถึงก็ต้องซักทันทีโดยเฉพาะในฤดูการเข้าพรรษาเรียกว่าลำบากหรือว่าบางทีเวลาไปบิณฑบาตฤดูการโดยเฉพาะกลางพรรษาอาหารผลไม้อุดมสมบูรณ์บางทีญาติโยมก็เอากล้วยหวีใหญ่ๆแล้วก็ให้เราหิ้วไปถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็หิ้วกล้วยไปถ้าโชคร้ายไปเจอทุเรียนกับกล้วยมันถูไปถูมากลับถึงบ้านก็เรียกว่ากล้วยหายหมดเหลือแต่กล้วยเละๆติดจีวรเคยมีเด็กนักเรียนเดินผ่านอ้าวขี้แตกหรือท่านอาจารย์ที่จริงกล้วยกล้วยมันถูกับทุเรียนอันนี้ก็เรียกว่าทนลำบากความลำบากในการเดินทางก็เคยมีทนตรากตรำทนตรากตรำเวลาบินธรรมบาทบางทีฝนตกหนักสนุกสนานไม่เคยกลัวถ้าตกปล่อยปล่อยนี่เอาร่มไปหน่อยแต่ถ้าตกแรงก็เรียกว่าปล่อยโล่งๆไปเลยเรียกว่ากลับมาก็เรียกว่าจะได้ซักกันแบบทั้งครบวงจรทนตรากตรำเพราะบางทีร้อนก็ทนจับจับหรือว่าญาติโยมที่เคยทำงานก่อสร้างทำงานในไร่ในนาก็เรียกว่าทนได้ครบทนลำบากทนตรับจับต่อไปก็ทนเจ็บใจคนเจ็บใจก็เป็นความอดทนอีกชนิดหนึ่งเช่นว่าถูกด่าถูกว่าถูกหมิ่นประมาทถูกดูถูกดูหมิ่นดูแคลน
ก็ทำให้เกิดความเจ็บใจถ้าทนเจ็บใจไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไปแต่ถ้าทนเจ็บใจได้เรียกว่ายิ้มได้ก็ทำให้ได้ชัยชนะหรือว่าผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปก็มีในเฟซบุ๊กชิ้นหนึ่งเขาก็ทำเรื่องขันติธรรมไว้เป็นอย่างดีนั่นก็คือว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเด็กคนนั้นขี้แยที่สุดเจออะไรก็ร้องเจออะไรก็ร้องพ่อเลยพ่อก็เลยบอกว่ายิ้มเสียสิลูกพ่อสอนธรรมะให้ลูกลูกก็เริ่มยิ้มตั้งแต่นั้นมาเวลาเจออุปสรรคปุ๊บมันก็ยิ้มซะก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้ไปจนกระทั่งเรียนจบไปทำงานในบริษัทที่เจ้านายขี้โมโหโกรธเกรี้ยวแกทำยังไงแกก็ยิ้มให้ยิ้มเจ้านายโมโหหนักเข้าไปอีกก็ยิ้มอีกโมโหหนักยิ้มจนกระทั่งรอยยิ้มนั้นสกัดเจ้านายอยู่มาถ้าถามว่าแกยิ้มทำไมบอกพ่อสั่งมาตั้งนานแล้วอันนี้เรียกว่าทนเจ็บใจในที่สุดพอทนได้ก็ผ่านนี่เรียกพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าขันติปรมังตโปติติขาสิ่งที่เหนือกิเลสกิเลสว่าร้อนแล้วถ้ามาเจอไฟคือขันติมันจะเผาให้หลอมไหมทีนี้ขันติตัวนี้จะมีคำว่าตโปหรือว่าตบะที่คำว่าตโปหรือมีตบะอย่างเวลาเจริญภาวนาเนี่ยท่านเลยมาเป็นชุดว่าอาตาปีสัมปัชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังนั่นก็หมายความว่าอาตาปีแปลว่าอดทนถึงที่สุดอดทนถึงที่สุดสัมปัชาโนมันก็แปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมสติมาก็มีสติวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังก็ถอนความชอบชังออกไปจากโลกแต่โลกในที่นี้ท่านก็แปลว่าหัวใจนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ภาคเพียรตามแนวพุทธนอกจากเพียรทำแบบอื่นก็เพียรถอนความชอบชังออกไปเสียจากใจให้ใจโล่งโปร่งสบายเพราะว่าคนมีความทุกข์ต้องเข้าคุกต้องเสียเงินเสียทองกันมากๆก็เพราะว่าผลจากความชอบหรือความชังทั้งหมดทั้งสิ้นข่าวคราวต่างๆที่ญาติโยมได้ดูกันก็อยู่ในอำนาจของความชอบชังความชอบชังนี้จะเล็กจะน้อยจะใหญ่มันก็ให้โทษแตกต่างไปแต่ชอบน้อยๆก็มีโทษน้อยๆถ้าชังน้อยๆก็โทษน้อยหน่อยแต่ถ้ามันเป็นแบบใหญ่ๆก็จะมีโทษเยอะบางอย่างพอทำแล้วทำกับความชอบก็มีโทษเยอะเช่นมีข่าวเช่นว่านักล่าสัตว์คือทำจนชอบไม่เคยดึงความชอบออกมาในใจเอาไปเอามาก็เจอไปล่าเสือดำเข้าให้หรือว่ากระทบกระเทือนไปทั้งหมดกระเทือนไปทั้งตระกูลนี่เป็นต้นนี่ก็คืออำนาจของความชอบแท้ๆแต่ที่อำนาจของความชังก็อย่างที่ว่าชังเพื่อนเกลียดเพื่อนก็ฆ่าเสร็จฆ่าเสร็จจำแหละอันนี้ก็อำนาจของความชังฉะนั้นในคุกที่กำลังรอประหารหรือติดคุกตลอดชีวิตก็มาจากสองตัวนี้ชอบกับชังพระพุทธองค์จึงให้ถอนซะตัดไฟแต่ต้นลมแล้วอะไรจะตัดได้ก็ต้องอดทนนะความทนจะช่วยให้สามารถผ่านชอบชังหรือถอนความชอบชังนี้ออกไปได้ฉะนั้นไฟที่เหนือไฟก็คือไฟทนแต่ทีนี้เวลาที่คนพูดว่าหมดไฟแล้วทำนี้ไหมหมดไฟแล้วต่อไปเราจะต้องตีความใหม่แสดงว่าไม่ทนอีกต่อไปนั่นคือมันหมดไฟแล้วแต่ถ้ายังทนได้แสดงว่ายังมีไฟเพราะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามความอดทนคือความอ่อนแอท้อแท้ในพวกนี้หมดไฟแล้วแต่ถ้าว่ายังทนได้ยังทำได้ยังสามารถปฏิบัติได้เข้มข้นอันนี้ก็เรียกว่า
ป็นผู้ที่ยังมีไฟฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจไฟสมัยว่าเป็นไฟทนไม่ใช่ไฟกิเลสนะนี่โอวาทปาติโมกในวันนี้นะฉะนั้นไฟทนตอนนี้พระพุทธองค์จึงทรงวางว่าเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือในการกำจัดไฟอื่นนี่พระองค์ทรงครองเครื่องมือให้แล้วในธรรมข้อนี้ในโอวาทปาติโมกต่อไปก็นิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งปรมังก็คือสูงสุดบรรดาธรรมทั้งหลายพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดทีนี้คำว่าพระนิพพานก็หมายความว่าถ้าพูดถึงว่ามันมีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไหม้ใจแต่คำว่านิพพานจะแปลว่าเย็นก็คือสภาวะที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็เรียกกันว่าเย็นทีนี้ฉันว่าโทสะทำให้เจ็บสภาวะที่โทสะมันเหมือนกับแทงใจหรือว่าเครื่องเสียดแทงแต่พระนิพพานก็แปลว่าใจที่ไม่มีเสี้ยนหนามเสียดแทงต่อไปทีนี้ท่านอุปมาว่าถ้าเหมือนว่าป่าเนี่ยป่านี่มันรกชัดนะป่านี่มันรกชัดแต่ถ้าว่าไม่มีป่าคือมันเกลี้ยงท่านก็เรียกว่านิพพานป่าในที่นี้ก็คือตัวกิเลสนะตัวกิเลสนั่นเองเมื่อหมดกิเลสซึ่งมันทำให้รกใจใจก็เกลี้ยงที่เราเรียกว่าโมกขะในอีกคำหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานก็แปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าโล่งก็ได้สภาวะที่ปลอดจากภัยทั้งปวงก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสก็ทรงยกย่องนิพพานว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดฉะนั้นชีวิตที่ยังดิ้นรนอยู่ในวัฏสงสารเพื่อที่จะเดินเข้าไปสู่สภาวะที่ปลอดภัยความรู้สึกที่ปลอดภัยความรู้สึกที่หมดความกลัวความรู้สึกที่มั่นคงอันนี้ก็เรียกว่าล้วนเป็นที่มาของนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นนะนี่ก็คือคำว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดคือเรียกว่าโล่งใจสบายใจรู้ตื่นเบิกบานนะทุกความหมายล้วนมาจากคำว่านิพพานทั้งสิ้นนิวานะนอกจากว่าใจที่เกลี้ยงก็แปลว่าใจที่ไม่มีลูกศรเข้ามาแทงบางทีลูกศรคือความโกรธเช่นเราไปเจอคนที่เป็นศัตรูกันรู้สึกเจ็บแปลกนี่ก็คือเจอศรก็หนึ่งศรละหนึ่งดอกแต่ถ้าว่าไม่มีศรนั้นมันแทงใจก็ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเรียกว่านิพพานก็คือไม่มีอะไรมาแทงใจนั่นเองหรือนิพพานก็คือสภาวะที่ไม่มีโรคใจเลยไม่มีโรคมารุมเร้าทางใจก็คือโรคใหญ่สองโรคไม่มีชอบชังเรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังนั่นเองก็คือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ก็คือถอนสอนออกมาจากใจนั่นเองต่อมาดูเหมือนข้อนี้พระองค์จะตรัสกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องสอนให้พระอรหันต์ท่านปฏิบัติแต่น่าจะเป็นคำบอกให้พระอรหันต์นั้นนำไปสอนอีกทีหนึ่งข้อต่อไปบอกว่านาหิตปัพพชิตโตปารูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราเดินตามแนวทางที่พุทธองค์ตรัสหนึ่งพระองค์ก็ได้ให้เครื่องมือในการเผากิเลสที่เราเรียกว่าตบะหรือขันติประการต่อมาก็คือให้เป้าหมายชีวิตก็คือพระนิพพานสภาพที่เย็นสภาพที่สิ้นปัญหาอันนี้ก็คือค่ายเป้าทีนี้สองข้อก็คือนหิปัพพชิตโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
กับสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนั้นก็ถือว่ามีความเชื่อมโยงหรือเป็นรายละเอียดเป็นข้อปฏิบัติในข้อที่เรียกว่าสัพพปาปัสสะอกรณะถ้าถามว่าไม่ทำบาปนั้นไม่ทำอย่างไรตรงนี้พระองค์ก็ตรัสบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าไม่กำจัดสัตว์อื่นก็คือไม่ฆ่าสัตว์อื่นจะต้องไม่ฆ่าสัตว์อื่นจะต้องไม่ทำสัตว์อื่นให้ลำบากก็แปลว่าคำว่าไม่ทำบาปก็คือไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนนี่คำว่าไม่ทำบาปแล้วเราก็ดูสองข้อนี้ก็เป็นนโยบายหรือเป็นกรอบที่ใหญ่ที่กว้างเพราะฉะนั้นบาปก็มาจากไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเบียดเบียนยังไงก็ตามฉะนั้นพระองค์ใช้คำว่าทำลายแล้วก็เบียดเบียนทีนี้ศีลห้าถ้าเราจะหันมาดูก็ไปเบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้นเรื่องของศีลห้าก็เป็นเรื่องของการไปเบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นพอเบียดเบียนคนอื่นแล้วสิ่งที่ได้รับก็คือบาปบาปก็คือความเศร้าหมองใจหรืออกุศลที่เก็บเอาไว้ในใจแล้วต่อจากนั้นก็พาเราไปสู่ภพชาติต่างๆถ้าว่าไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นโทษของบาปก็ถือว่าหาความโชคดีไม่ได้ฉะนั้นที่เขาพูดถึงความโชคดีของมนุษย์หนึ่งโชคดีเพราะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สองโชคดีเพราะมีชีวิตรอดสามโชคดีเพราะพระพุทธศาสนาสี่โชคดีได้ฟังธรรมก็ตรงได้ฟังธรรมเนี่ยตรงที่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยฉะนั้นหลายคนปัจจุบันนี้ก็อวดดีบอกว่าศาสนาไม่จำเป็นกับชีวิตอยู่กับกฎหมายก็ได้อยู่กับอะไรก็ได้พวกเราอย่าไปโมโหอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองก็บอกก็สุดแล้วแต่ก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็แล้วกันชอบอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้มันเป็นโลกสมัยใหม่เขาบอกเขาไม่เชื่อศาสนาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อศาสนาเนี่ยเหมือนกับว่าที่อาตมาไปเจอนักศึกษาที่คานโปลีเรายืนขึ้นมายังไม่ทันทำอะไรแกก็บอกฉันไม่เชื่อศาสนาไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันแล้วนั่นคุณถือหนังสืออะไรล่ะตอนนี้หนังสือของฉันอาจารย์สั่งให้ทำแรงงานแล้วคุณถือว่ามันถูกเลยเล่มนี้ก็ถูกง่าก็ดีแล้วไม่ถือศาสนาถือหนังสือสักเล่มก็ยังดีมันก็งงเหมือนกันฉะนั้นคนที่ประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่เอาศาสนาที่มีชื่อที่แล้วมาแต่เขายังเอาศาสนาที่เขาเป็นศาสดาเองเราไปเจอศาสดาเข้าแล้วนะที่เขาบอกคนไหนที่บอกไม่นับถือศาสนานั่นแหละศาสนาใหม่ของเขาคือไม่มีศาสนาชื่อว่าอย่างนั้นฟังแล้วงงๆนะตั้งสติให้ดีนะศาสนาของคนไม่มีศาสนาชื่อว่าไม่มีศาสนาก็มีเสรีในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าของเรามีศาสนาเรามีศาสนาก็สบายหน่อยก็ได้ฟังธรรมได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วไม่ทำบาปเป็นยังไงอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะเราเชื่อทันทีสมมติเราเชื่อละเราเชื่อพระพุทธเจ้าละเชื่อพระอรหันต์เราจะไม่เบียดเบียนใครเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งแมลงสาบทั้งสายเดือนทั้งมดทั้งแมงนะก็ดูแลเขาด้วยความเมตตาก็ทำให้มนุษย์ก็อยู่กันด้วยความสุขอาจจะเกิดคนชาติใดศาสนาใดก็มีความเมตตากับเขาสิ่งที่ได้ก็คือได้ที่เราเองแล้วคนอื่นก็มีความสุขด้วยแต่สิ่งที่ได้มันได้อยู่กับเราเนี่ยทีนี้ถ้าพูดตามหลักถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าต่อไปอีกมันมีความหวังเลยฉันว่าใครไม่เคยเบียดเบียนสัตว์เลยเนี่ยตายปุ๊บเนี่ยเอาไปสวรรค์ระยะหนึ่งแล้วไม่รู้กี่ปีละนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลายร้อยปีที่เดี๋ยวไปอยู่บนสวรรค์หมดอายุสวรรค์มาเป็นมนุษย์อายุยืนอีก
นี่พระพุทธเจ้าบอกทางไว้อย่างนี้เพราะนั้นเจอหมูเจอแมวอย่าไปเตะอย่าไปตบอย่างน้อยเราคาดว่าอายุเราจะยืนในอนาคตทีนี้ต่อไปการไม่ฆ่าสัตว์หรือว่าทำให้ไม่มีโรคไม่มีภัยถ้าเชื่ออย่างนี้ก็คือแมวหมาหมูไม่เจ็บสัตว์ทั้งหลายเราก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่าเพราะเราต้องการอายุยืนก็ยังถือว่าถูกเหมือนกันในการไม่ทำบาปด้วยการปรารภแบบนี้นี่ก็คือประโยชน์ของความเชื่อง่ายๆในเรื่องของศาสนาผลได้รับก็คือไม่เบียดเบียนกันนี่ก็แปลว่าบาปเนี่ยก็ไม่ไปทำอะไรคนอื่นเขาในฝ่ายกายต่อไปในฝ่ายวาจาอนุปคาโตอนุปวาโทอนุปคาโตไม่พูดร้ายแล้วก็ไม่ทำร้ายคำว่าไม่พูดร้ายก็คือไม่พูดวาจาที่ทำให้คนอื่นเจ็บนะระมัดระวังนะเมื่อก่อนอาตมาได้เป็นคนที่ปากไวมากเวลาใครพูดอะไรมาชอบสวนถ้าพอสวนเสร็จเขารู้สึกว่าเจ็บนี่เราก็รู้สึกดีใจกลับไปคิดใหม่ต่อแต่พอมาช่วงหลังพอศึกษาธรรมะเยอะๆนี่โอ้ระมัดระวังมากที่จะทำให้ใครเขาเจ็บเนี่ยบางทีพูดพลาดไปทีเดียวเรามาเป็นทุกข์เลยนะโอ้ไม่น่าจะปล่อยดาบพลั้งลงไปเลยเคยมีคราวหนึ่งยังเสียใจทุกวันนี้ก็มีครูไปอบรมครูใหญ่ทั้งหมดเลยที่จังหวัดหนึ่งเขาก็ยกมือขึ้นถามท่านครับทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวพระสงฆ์ประพฤติไม่ดีทั้งนั้นเราก็บอกว่าก็เพราะว่าก่อนบวชก็ลูกศิษย์ครูทั้งนั้นแหละเนี่ยพระมันปลายแถวคนที่แย่น่ะคือครูอ้าวเล่นเข้าไปหนักเลยเราก็กลับมาโอ้คนคงอายหน้าดูเลยเขาอยากคุยกับพระลุกขึ้นพับต่อยเขาสุดเลยนี่ยังจำได้เลยความบาปตราตรึงใจมากเลยเนี่ยก็เลยระมัดระวังโดยส่วนตัวเนี่ยแล้วก็เห็นเลยเนี่ยว่าองค์มันเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเล่นสวนกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปกล่าวร้ายบอมบัติทำร้ายเนี่ยยังดีกว่าเองนะตบบ้องหูทีเดียวเนี่ยเดียวก็หายนะแต่วันนี้กล่าวร้ายเขาเนี่ยหลายวันนะบางทีเป็นปีเลยนะเนี่ยไปพูดคำเดียวเนี่ยเป็นปีเลยนะเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้าสอนถูกจริงๆเนี่ยอาตมากำลังปฏิบัติอยู่นะอาจจะหลุดไปบ้างก็อภัยบ้างบางทีแต่ว่านี่ต้องยอมรับว่ากำลังปฏิบัติเต็มที่เพราะว่าเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็คิดไปก็แม้บาปขึ้นมาเป็นแถวแล้วแต่ไม่เป็นไรนะก็เดินไปข้างหน้ากันแล้วกันแต่ว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแสดงโอ้เจ็บมากอนุปวาโทเวลาท่านบอกว่าอย่ากล่าวร้ายใครให้ร้ายใครอนุปคาโตอนุปคโทอย่าทำร้ายอันนี้ก็ชัดทั้งทุบทั้งตีทั้งประหารอย่าทำร้ายอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในชุดของไม่ทำบาปทั้งปวงนี่รายละเอียดถ้าว่าไม่ทำบาปไม่ทำอะไรบ้างก็นี้บอกหรือเอาศีล5มาวางก็ได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มสุราเมรัยก็ได้ต่อมาก็คือกุศลสูปสัมปทากุศลสูปสัมปทาข้อใหญ่แล้วข้อปฏิบัติเล็กนี่เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติเล็กก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปาติโมกเขจะสร้างวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงแต่ความรู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าปาติโมกถ้าว่าพูดถึงในวันนั้นในวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมก็หมายถึงว่าตั้งมั่นอยู่ในธรรมะเครื่องหลุดพ้นคือพ้นมาเสียจากบาปนั่นเองปาติโมกขะก็คือไม่ตกลงไปสู่บาปไม่ตกลงไปในทางที่ชั่วระวังถ้าว่าปาติโมกเขจะสร้างวโรตัวนี้แปลว่าระวังไม่ปล่อยใจปล่อยกายให้ตกลงไปสู่สภาวะที่ชั่ว
หลุดออกมาซะโมกขะนี่หลุดออกมาซะหลุดออกมาจากความตกต่ำให้ได้ถึงได้ทั้งสภาวะจิตและชีวิตถ้าจิตตกลงไปอยู่ในราคะโลภะโทสะโมหะก็ดึงขึ้นมาอยู่กับสติสมาธิปัญญาไปต้องดึงกลับมาเนี่ยปาติโมกเขจะสร้างวโรคือไม่ปล่อยใจลงไปอยู่กับอกุศลนั่นเองเนี่ยปาติโมกเขจะสร้างวโรแต่พอหลังจากที่ศาสนาพัฒนามานานอย่างญาติโยมก็ศีล5ศีล8ก็ให้สำรวมระวังปฏิบัติให้ดีในศีล5ศีล8อย่างพระสงฆ์ก็ในปาติโมกก็คือศีล227ก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยจากบาปจุดประสงค์หรือจุดหมายของปาติโมกฉะนั้นก็คือข้อปฏิบัติในทางศาสนานี่เรียกว่าปาติโมกเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันต่อไปมัตตัญญูตาจะพัฒน์สมิงความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคทีนี้คำว่าบริโภคถ้าเราได้ยินอาจจะหมายถึงว่าอาหารคืออาหารที่เรารับประทานเนี่ยแต่คำว่าบริโภคศัพท์ในทางศาสนาก็แปลว่าการใช้สอยปริขารังก็แปลว่าการใช้สอยเข้าของก็มี4ประการด้วยกันก็คือ1เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถ้าพระสงฆ์ก็คือจีวรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่อไปก็อาหารต่อไปก็คือที่อยู่อาศัยและสุดท้ายก็คือยารักษาโรค4ประการนี้พระองค์ใช้คำว่าให้พอดีหรือพอประมาณทีถ้าเราโยงไปอีกอันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่ามัตตัญญูตาสัทธาสาธุความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อก็คือให้พอดีในอะไรก็ดีตรงนั้นทีนี้พอดีอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านอาจารย์ชาอธิบายไว้2ตัวอย่างตรงนี้ท่านฉลาดอาตมาก็ต้องอ้างท่านท่านบอกว่าสมมุติว่าเราจะสอยมะม่วงซึ่งมันสูง3เมตรจากดินไปเนี่ยฉะนั้นถ้าเราใช้ไม้7เมตรสอยมะม่วงมันก็เกินมะม่วงท่านว่าคือไม่พอดีถ้า1เมตรก็ไม่ถึงฉะนั้นขนาดไหนล่ะที่สอยได้นั่นล่ะนั่นคือพอดีทีนี้อุปมาที่สองก็เหมือนกางเกงที่โยมนุ่งนะแต่ว่าเปรียบสบงไม่ได้มันจะพอดีทุกขนาดทีนี้กางเกงก็เหมือนกันไซส์ไหนล่ะพอดี XL X S M ก็สุดแล้วแต่เสื้อผ้านั่นแหละคำว่าพอดีก็คือสำเร็จประโยชน์ท่านอธิบายว่าข้างหลังแล้วมัตตัญญูตาสัทธาสาธุแปลว่าความพอดียังประโยชน์ให้สำเร็จก็แปลว่ามันพอดีพอดีอันนี้เช่นว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทีนี้อาหารที่พอดีก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอาตมาโดยส่วนตัวตอนนี้มันมีสัญญาณติดถ้าสมมุติว่าฉันข้าวสักหน่อยก็สัญญาณเลือดสูงขึ้นมาเนี่ยเลือดเบาหวานอันนี้ก็โดยเทคนิคแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยจะรู้สึกแน่นหน้าอกถ้าสมมุติว่าฉันข้าวสักจานเนี่ยเดินไม่ไหวเลยจะรู้สึกว่าจะแน่นหน้าอกขึ้นมาตอนนี้นานกว่าจะหายก็ส่งสัญญาณว่าสัก2ช้อนจะพอดีแล้วตอนนี้แต่ถ้าว่าเป็น2ช้อนทัพพีเนี่ยจะมีปัญหาคือเขาจะส่งสัญญาณส่งสัญญาณแล้วอันนี้รับกันเลยถ้าว่าอยู่มาวันหนึ่งเป็นโรคหัวใจก็บอกว่าท่านเทศไว้แล้วท่านไปดีแล้วเนี่ยน่าจะมีวี่แววอยู่บ้างเหมือนกันน่าจะมีวี่แววอยู่ตรงนี้เพราะว่านี่สังเกตเลยคำว่าพอดีฉะนั้นบางคราวก็ต้องขอโทษญาติโยมนะโยมมาวัดอาจารย์ไม่ค่อยตักก็คือว่าถ้าตักเผลอแล้วมันเจ็บหน้าอกโยม
แต่ที่โยมเชียร์บอกอันนี้ช่วยตักหน่อยอันนี้ก็เข้าท่าอันนี้ก็พะโล้ไข่อะไรนะเรียกไม่ถูกแล้วไข่พิเศษก็นั่นแหละเนี่ยทุกอย่างมันพิเศษพอแต่มากไม่ได้ปริมาณเยอะไม่ได้เลยมันเจ็บทำไมเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยมันส่งสัญญาณฉะนั้นเวลาตมานั่งฉันถ้ายังหายใจโล่งสบายแล้วบางทีเราก็นั่งคำนวณเลยอะนั่งคำนวณนะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คำนวณถูกเป็นส่วนมากฉะนั้นบางทีก็เห็นใจญาติโยมบอกแม้กะทิทุเรียนลองหน่อยสาคูสูขานิกธรรมสาคูน้ำกะทิลองหน่อยต่างเนี่ยเรียกว่าทำสูขานิกธรรมสาคูน้ำกะทิบางทีสามถ้วยจริงๆสามถ้วยเนี่ยฉันถ้วยเดียวก็อยู่ได้วันนะถ้าสมมุติวันนั้นเราไม่ฉันอะไรเลยตัดสินใจข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยเดียวครับถ้วยโฟมนะอยู่ได้เลยคือทั้งวันก็คือมันมีคุณภาพภายในก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าไปแตะของอื่นเพิ่มเข้าไปนั่นคือมันจะพอดีของมันฉะนั้นการพอดีนั่นอยู่ที่ไซส์เหมือนกันว่ามันจะอยู่ยังไงเป็นยังไงความพอดีตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยสุดยอดมากหรือว่าแม้แต่การพูดนี่ก็เหมือนกันคือพูดต้องพอดีบางทีพูดดีแต่ว่าพูดไม่พอดีเนี่ยผู้ฟังก็บิดไปบิดมาอยู่เหมือนกันหรือว่าเกินพอดีหรือว่าน้อยไปก็ไม่ได้มันต้องพอดีนะลงตัวเพราะฉะนั้นการพูดก็ตามการรับประทานก็ตามหรือการแต่งตัวใช่ไหมในโลกของญาติโยมบางทีเวอร์ล้ำไปใช่ไหมก็ว่างั้นเขาเวอร์ไม่รู้หมายแต่ว่าไม่พอดีละนะอาจจะเกินอะไรไปสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือที่เรียกว่าคำว่าพอดีซึ่งก็ถามกันเยอะในโลกก็อภิปรายกันอยู่เยอะเหมือนกันแต่ก็เป็นอันว่าใช้ไม้สอยมะม่วงหรือว่ากางเกงเป็นตัวพิจารณาแล้วกับคำว่าพอดีคือมันรู้สึกไม่หนักนะไม่หนักอกหนักใจทีนี้คำว่าพอดีมันไม่เหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบกางเกงไซส์เสื้อเนี่ยฉะนั้นบางคนเอาสมมติว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเช่นเจ้าของแม็กอย่างนี้เจ้าของ KFC เจ้าของเซเว่นอย่างนี้เราบอกว่าเราจะไปเหนื่อยแทนเขาไม่ได้เขาพอดีขนาดนั้นหัวใจเขารับได้ใช่ไหมแต่อาตมาก็พอดีกับวัดพุทธปัญญานี่แหละจะไปพอดีกับวัดใหญ่ๆนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันวัดพระเชตุพนวัดเบนก็อาจจะใหญ่เกินไปสำหรับอาตมาก็ได้แต่ว่าขนาดนี้มันก็พอดีแล้วพอดีก็คือพอสบายนั่นเองฉะนั้นว่าพอดีเนี่ยจึงมาลงที่ว่ามัตตัญญูตาสัทธาสาธุก็คืออะไรก็ตามที่มันพอดีมันวิเศษไปทั้งหมดเลยแม้คำพูดก็เหมือนกันนะเขาบอกถ้าหวานเกินก็ฟังออกใช่ไหมบางทีหวานเกินก็มีนะเกินพอดีบางคนก็หยาบเกินไปเคยหยาบทุกคำอย่างเงี้ยใช่ไหมเคยได้ยินหยาบทุกคำสองคำหยุดเลยเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันเอามารดามาพูดนำหน้าตลอดและเคารพอย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้แม่อย่างนี้ใช่ไหมขึ้นเอาพระมารดานำหน้าตลอดเลยก็หนักเหมือนกันอันนี้ก็คือหยาบเกินไปดังนั้นพูดก็ต้องพอดีคำพูดต่างๆพอดีนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือการทำดีแหละทีนี้ทำดีนั่นก็คือพอดีนั่นแหละก็คือทำดีเอาสมมติว่าโยมชอบเป็นคนนักสวดอย่างนี้ถ้าสวด10 โมงนี่จะพอดีแต่ถ้าสมมุติว่าโยมได้ยินว่าสวดเป็นความดีงั้นอาจารย์เทศโยมสวดต่อก็แล้วกันสวดต่อยอดประกันพระเตยพิทักษ์ให้ครบ100 รอบอย่างนี้ก็เรียกว่าชักจะไม่พอดีเหมือนกันฉะนั้นพอดีก็มันประกอบด้วยกาลเทศะหรืออะไรต่างๆมันงามอ่ะนะแต่อย่างพระเถระรูปหนึ่งที่อาตมาดูแล้วน่ารักและพอดีตลอดเลยเช่นว่าหลวงพ่อประยุทธ์เนี่ยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ท่านเคลื่อนไหวท
ั้งในส่วนพระศาสนาหรืออะไรเนี่ยจะมีความพอดีอยู่ในนั้นการพูดจาสับเสียงต่างๆจะมีความพอดีเวลาบรรยายเสียงดังๆท่านก็มีเสียงเบาก็มีแต่ถ้าพูดกับพระเนเนี่ยท่านจะพูดเบาๆพูดเบาๆพูดแล้วฟังแล้วสบายเขาเล่าให้ฟังว่าพระใหม่บวชแล้วทำวัดเสร็จแล้วก็ไปอภิปรายไงอยู่ทุกกุฏิก็ได้ยินมาถึงกุฏิท่านเลยค่อนข้างดังอ่ะนะพอเช้าท่านก็บอกว่าคุยกันได้แต่ว่าอย่าให้เสียงไปไกลนะท่านคุยกันก็ได้กลับไปแล้วแต่ว่าอย่าให้เสียงไปไกลให้อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยปราดเขาสอนอันนี้ก็พอดีคือแทนที่จะเรียกมาดุมาด่ามาอะไรเนี่ยมันก็จะเวอร์ไปเหมือนกันแต่อันนี้ก็เรียกว่าพอดีก็คือเป็นความดีเป็นกุศลถ้าเรามีความพอดีต่อไปก็คือข้อสจิตตประโยชน์ทัปนังในชุดนี้ก็จะมีอยู่สองเหมือนกันก็คือปันตัญจักสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งจริงๆจุดของสจิตตประโยชน์ทัปนังหรือการชำระจิตให้ขาวรอบนั้นก็อยู่ตรงที่อธิจิตเตจะอาโยโคแต่ถ้าเรียกให้ครบชุดก็คือหมายถึงว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำเดียวว่าอธิจิตก็คือจิตอันยิ่งจิตอันสูงก็โยงกันกับว่าอธิศีลอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิจิตเตจะอาโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งก็คือยกระดับจิตให้สูงที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงก็คือนี่ยกจิตให้สูงจากกระแสกิเลสเสมอทีนี้การจะยกจิตสูงเนี่ยพระองค์ตรัสว่าดีว่าจะต้องหาทำเลเหมือนกันปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดทีนี้ที่สงัดพระองค์ก็ตรัสไว้สามที่คือหนึ่งกายาวิเวกสงบกายนั่นหมายความว่ากายภาพสงบไม่มีเสียงพลุกพล่านโด่งดังอันนี้เรียกว่าสงบกายวิเวกเช่นในอเมริกานี่เวลาเราไปตามสวนสาธารณะหรือว่าไปตามทะเลสาบเล็กๆทางเก็บน้ำต่างๆก็จะพบความสงบแบบนี้ได้ง่ายกายวิเวกถ้าอยู่บ้านเราก็เข้าป่าเมื่อก่อนก็จะเข้าไปในป่าก็เกิดความวิเวกขึ้นเราจึงมีพระป่าเป็นส่วนใหญ่คือท่านไปหาความวิเวกในยุคพ่อขุนรามจึงมีพระแค่สองคณะคามวาสีกับอรัญวาสีคามวาสีก็คืออยู่บ้านก็คืออยู่กับญาติโยมช่วยดูแลทำพิธีกรรมสอนธรรมะที่พอท่านเหนื่อยท่านก็จะไปเป็นอรัญวาสีก็คือเข้าไปเก็บตัวอยู่ในเสนาสนะป่าก็คือปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดนั่นเองในที่อันสงัดก็คือหลีกลี้หรือว่าปลีกวิเวกไปหาความสงบกายวิเวกต่อไปจิตตวิเวกเมื่อกายสงบจิตก็สงบแล้วต่อจากนั้นกิเลสก็จะหลุดไปเองเมื่อไม่ปรุงแต่งเรียกว่าอุปธิวิเวกทีนี้ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นก็โยงกันอีกในสองข้อนี้นั่นคือหมายความว่าพอเข้าไปสู่เสนาสนะที่สงัดจิตสงบกายสงบกิเลสก็พลอยรำงับลงไปด้วยทั้งสามประการและพระองค์ก็ตรัสย้ำอีกว่าเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นนั้นว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกกันว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวคือว่าไม่ใช่พระองค์องค์เดียวเป็นพหูพจน์คือพระองค์ไม่ได้ผูกขาดความเป็นพุทธะเพียงแต่พระองค์แต่อาจจะในอนาคตมีพระรูปอื่น
นะที่จะมาตรัสรู้ต่อไปก็จะสอนแบบนี้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักคำสอนของโอวาทปาติโมกจึงเป็นแกนหลักที่สำคัญที่พระองค์ประกาศกับพระอรหันต์ 1,250 รูปแล้วก็เป็นหลักชัยแห่งใจของพุทธศาสนิกชนถึงโลกปัจจุบันนี้ทีนี้ประโยชน์ของโอวาทปาติโมกก็คือ 1. มีหลักการยิ่งใหญ่ที่สำคัญ 2. มีเป้าหมายที่สำคัญ 3. มีเครื่องมือที่สำคัญคือต้องทนเนี่ยวันนี้ฟังธรรมะทั้งหมดจำอะไรไม่ได้ทนคำเดียว ถ้ายังทนได้มีไฟคำเดียวก็พอวันนี้ไม่ต้องมาเครื่องมือพระพุทธเจ้าประทานมาให้เรามองไปตรงไหนมองไปสู่นิพพานจะทำอะไรก็ตามสมัยโบราณก็บอกว่านิพพานปัจจโยโหตุเขามาถูกทางแล้วจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานก็คือหมายความว่าเป็นเหตุปัจจัยให้ถึงความสงบร่มเย็นที่กิเลสไม่รบกวนนั่นเองก็คิดว่าอาตมาได้มีความคิดเกี่ยวกับพระธรรมที่ได้พิจารณาก็คงจะมีเพียงแค่นี้ก็คิดว่าอันนี้เราก็ได้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ตรัสไว้ครบถ้วนทั้งไม่ทำบาปทั้งปวงก็ได้ปฏิบัติแล้วยังกุศลได้ถึงพร้อมได้ทำแล้วสัจจิตประโยชน์ทัปปนังก็ได้ทำแล้วด้วยอนุภาพแห่งธรรมอันดีงามเหล่านี้ที่ท่านได้ปฏิบัติแล้วจงเป็นพลวปัจจัยให้ถึงซึ่งความสุขดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธัมโมสุขจินโนสุขคัมมาวะหาติธัมมะที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ขอธรรมะที่ท่านได้ปฏิบัติดีแล้วนั้นจงนำสุขมาให้แก่ท่านสาธุชนขอสาธุชนคนดีทั้งหลายจงมีความสุขภายใต้ร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเธอ